แฟนๆแห่ส่งกำลังใจตั๊กบงกตเผยภาพสแกนสมองหวั่นโรคร้ายหลังปวดหัวหนักมากเรียกได้ว่าเธอสวยวันสวยคืนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างตั๊กบงกตซึ่งเจ้าตัวได้ดูแลสุขภาพดีมากๆโดยได้โพสต์ผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆว่าเจ้าตัวชอบทานผักและผลไม้มากๆแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพในไอจีส่วนตัวเผยภาพสแกนสมองพร้อมบอกสาเหตุว่าMRI สมองเพราะปวดหัวมากสรุปเป็นไมเกรนนึกว่าเป็นเนื้องอกลุ้นแทบตายโล่งอกคุณหมอให้ยาฉีดที่ขาแต่เป็นยาฉีดสำหรับไมเกรนดีขึ้นเลยแต่ต้องฉีดต่อเนื่อง 3-6 เดือนดีจังไม่ต้องทนปวดกินยาแล้ว